ก็ขอมาท่านควรเรียนมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งลังมาไร้ความเป็นธรรมขับมาพาเดินลงเหวจับที่เร็วๆคนไทยชอบช้าจะคล้องขอบมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแพทย์แหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำนานของพระเด็จจ้าตาฟังหวังแล้วนะเจ้าของของมาตัวจริงคือใครตาฟังหวังฟังไว้ว่าใครเล่าใครฟังข้าประชาชนนะตาสว่างแล้วนะเจ้าก็ขอมากำลังดิ้นรนวันคืนกระเสือกกระสนใครกันหลุดพ้นเจ้าบัดจุฬาอุดรเลยครับท่านเจ้าขอพอกมาท่านคนเลี้ยงมาฟังทางนี้ก่อนประชาชนเดือดร้อนคนนั่งรังมาไหลความเป็นธรรมพาเดินลงเหวจับที่เร็วๆคนไทยชอบช้าจะคล้องคอบมาใจดำฟังเหยียบฟังย้ำยาแพรกแหลกลาตำนานของคนเลี้ยงมาตำนานของพ่อเด็กจ้าตาตาหวังแล้วนะเจ้าขอขอมาตาตาหวังฟังไว้ว่าใครเล่าใครฟังข้าประชาชนนะตาตาหวังแล้วนะเจ้าของของมากำลังดิ้นรนวันคืนกลางเสื่อมกระสนใครกันหลุดพ้นเจ้ามัจจุราสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่สาธารณรัฐทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bamboo News กับดิฉันสุดาอาจารย์หวานนะคะวันนี้5 พฤศจิกายนนะคะ2560ค่ะมีเวลาสักช่วงสั้นๆนะคะพี่น้องมาอัปเดตข่าวกันนะคะที่เราทำกันเป็นประจำนะดิฉันอ่านข่าวแล้วก็มาแบ่งปันไปด้วยนะกับพี่น้องนะคะแล้วไหนข่าวไหนนะน่าจะมาอ่านกันสักหน่อยนะวันนี้พาดหัวเนี่ยไม่รู้โอ้โหเห็นข่าวนี้เอางี้ละกันเพราะว่าคนอื่นเขาคงไม่กล้าเล่นอะไรแรงร้ายหนักหนามากสำหรับข่าวนี้นะคะก็คงจะได้ชูกันไปนะคะสำหรับข่าวนะคะเกี่ยวกับการจับ11เจ้าชายนะผัวพันคดีทุจริตคอร์รัปชันค่ะพี่น้องนะฮะยังนะฮะยังมาไม่ถึงกระแสนี้ยังไม่โดมิโนมาถึงประเทศไทยนะฮะที่ประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะเอ้านี่เขาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะทำไมเขาถึงมีจับเจ้าชายด้วยนะฮะสมบูรณาญาสิทธิราชนี่มันยังก้าวหน้ากว่าไอ้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขอีกนะโอ้โหมันหนักหนานะเนี่ยสำหรับในประเทศไทยเนี่ยนะคะอ่านซะหน่อยค่ะพี่น้องมติชนออนไลน์นะคะ5 พฤศจิกายน 2560นะฮะโพสต์ไว้เมื่ บ่าย 3 โมง 20 นาทีนะฮะก็บอกว่าสำนักข่าว AFP นะฮะ
เดี๋ยวนะเสียงจะดังไปนิดหนึ่งแป๊บหนึ่งสำนักข่าว AFP นะคะและรอยเตอร์ก็รายงานว่าซาอุดีเพรสซึ่งเป็นสำนักข่าวทางการของซาอุดีอาระเบียนะคะแล้วก็สถานีโทรทัศน์อัลอาระบียะได้รายงานเมื่อวันที่5พฤศจิกายนนี้ระบุว่าทางการซาอุดีอาระเบียได้ควบคุมตัวเชื้อพระวงศ์ระดับเจ้าชาย11พระองค์โอ้โหเนี่ยเป็นพระนะเป็นพระองค์คือเรามาเขียนเองอะนะฮะเขาก็อาจจะไม่ได้มีราชาศัพท์แบบนี้รัฐมนตรีในรัฐบาลชุดปัจจุบันอีก4คนอดีตรัฐมนตรีอีกหลาย10คนโดยอ้างว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในการสืบสวนสอบสวนคดีคอร์รัปชันนะฮะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติซึ่งเพิ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาหลายกรณีอาทิกรณีที่พัวพันกับเหตุน้ำท่วมใหญ่ในนครเจดดาห์เมื่อ8ปีที่ผ่านมาเป็นต้นแม้ว่าจะไม่มีการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกจับกุมแต่มีรายงานว่าหนึ่งในผู้ถูกควบคุมตัวคือเจ้าชายอัลวาลิดบินทาลาวมหาเศรษฐีระดับพันล้านดอลลาร์จิ๊บๆค่ะพันล้านดอลลาร์นะกษัตริย์ภูมิพลนี่53,000นะฮะ53,000ล้านทำให้คริสเตียนอูริกเซนนักวิชาการของมหาวิทยาลัยไรส์ระบุว่าหากเป็นความจริงการกวาดล้างครั้งนี้ก็ถือว่าใหญ่มากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศาสตร์นะนอกจากนั้นนะคะยังมีพระราชกฤษฎีกาปลดเจ้าชายมีเทพบินอับดุลลานะฮะพ้นจากตำแหน่งรัฐมนตรีกิจการกองกำลังพิทักษ์ชาติหรือ National Guard กองทหารระดับหัวกะทิโดยแต่งตั้งนายคาลีดบินอายัฟขึ้นดำรงตำแหน่งแทนและปลดนายอาเดลฟาเคียจากตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจและให้นายโมฮัมเหม็ดอัลทูไวไวจรีนะไวจรีรัฐมนตรีช่วยขึ้นดำรงตำแหน่งแทนโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่นี่ทั้งนี้คณะกรรมการปราบคอร์รัปชันของซาอุมีเจ้าชายโมฮัมเหม็ดอัลซาลมานองค์มกุฎราชกุมารวัย32ปีดำรงตำแหน่งประธานจนทำให้การกวาดล้างนี้ถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการกวาดล้างฝ่ายตรงกันข้ามเพื่อกระชับอำนาจและลดทอนอำนาจอิทธิพลของฝ่ายตรงกันข้ามโดยเฉพาะตระกูลอับดุลลานี่นะฮะซึ่งเคยปกครองซาอุมานานนะฮะเจ้าชายมีเทพบินอับดุลละนี่แหละนะฮะซึ่งตอนแรกอยู่ในตำแหน่งรัฐมนตรีกิจการกองกำลังพิทักษ์ชาติหรือ National Guard ก็มีกองกำลังตัวเองไงซึ่งเป็นกองทหารระดับหัวกะทิเรื่องใหญ่นะฮะแล้วก็ยังมีเจ้าชายอัลอาลีดบินทาลาวมหาเศรษฐีระดับพันล้านนะฮะก็อาจารย์สุรชัยฮะศึกชิงบัลลังก์ยังไม่มานะฮะถึงจะมาไม่ถึงเมืองใดนะแต่ว่าซาอุดีอาระเบียแล้วมีศึกชิงบัลลังก์กันเรียบร้อยแล้วก็นี่แหละฮะก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะฮะอย่างที่นักวิชาการวิเคราะห์ว่าก็คงจะเป็นการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองโดยอาศัยการพัวพันอยู่ในกรณีนะฮะโครงการอะไรของรัฐสักอย่างหนึ่งนะคะที่ทำให้มีการผูกเชื่อมโยงว่าเป็นคดีทุจริตคอร์รัปชันนะคะนี่ก็ใช้กันนะทั่วโลกเลยทีเดียวเป็นยุคสมัยนี้นะคะที่ใช้ศาลใช้กระบวนการอายุติธรรมนะฮะที่มันมาถึงทางตันแล้วฮะสำหรับกระบวนการศาลในยุคสมัยปัจจุบันนะฮะถ้าไม่เป็นระบบลูกขุนไปเลยไม่มีทางออกจากวงจรอุบาทนี้ได้แล้วนะคะเพราะว่าเมื่อรัฐบาลแล้วก็เจ้าเรียกว่า
เบอร์ใหญ่ของระบอบนะเบอร์ใหญ่ของระบอบซึ่งจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะจะเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชระบอบเผด็จการกษัตริย์แบบไทยนะคะประชาธิปไตยอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเผด็จการเนี่ยนะฮะหรือว่าเผด็จการอันมีกษัตริย์เป็นประมุขเนี่ยนะฮะในแบบไทยเนี่ยนะคะแล้วก็ระบอบประธานาธิบดีก็ตามนะคะถ้ายังมีระบอบที่เรียกว่าอำนาจนะฮะไม่ได้เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงก็ตอนนี้นิยมกันเหลือเกินนะฮะที่จะใช้ศาลเนี่ยเป็นเครื่องมือของฝ่ายระบอบนะฮะคือถ้าไม่มีระบอบอยู่เนี่ยนะคะนะฮะถ้าไม่มีระบอบเรียกว่าระบอบเก่าหรือว่าระบอบregime นะฮะเป็นระบอบที่มีความเป็นเผด็จการสูงอยู่เนี่ยนะคะไม่มีทางหรอกค่ะที่จะใช้ศาลได้ใช่ไหมพี่น้องนะฮะมันต้องเป็นเจ้าของระบอบเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าฉากภายนอกนะฮะหน้าตาภายนอกเนี่ยจะเป็นประชาธิปไตยเป็นอะไรเป็นอะไรเป็นอะไรแต่ว่าถ้าไอตัวที่มันเป็นestablishment นะคะคือตัวที่มันเป็นสถาบันในระดับระบอบเนี่ยมันยังฝังอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยนะคะมันก็จะสามารถที่จะใช้กระบวนการของศาลเนี่ยให้เป็นประโยชน์กับฝ่ายรัฐบาลที่จะมากวาดล้างฝ่ายตรงข้ามได้นะสเปนใช้นะคะเห็นไหมในการสกัดไม่ให้กาตาลุญญานั้นทำประชามติโดยสันตินะคะซึ่งถ้าเกิดทำประชามติไปตามปกติเนี่ยก็อาจจะมีคะแนนเฉียดฉิวนะคะอาจจะไม่ชนะก็ได้นะฮะแต่ตอนนี้กลายเป็นเรียกว่าลุกลามบานปลายแล้วก็พอเขาฝืนทำประชามติอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยก็ไม่ยอมรับว่าเสียงนั้นเนี่ยมีคุณค่าความหมายนะฮะกลับเหยียบย่ำทำลายเสียงของประชาชนแล้วก็ใช้อำนาจของศาลเนี่ยเข้ามากระทืบด้วยการออกหมายจับนะฮะผู้นำของรัฐบาลกาตาลุญญาซึ่งการทำแบบนี้ก็หมายความว่าคุณพยายามจะฝืนมติของมหาชนนั่นเองนะอันนี้เราได้เป็นตัวอย่างว่าทำอย่างไรก็ได้พี่น้องยุคการปฏิวัติยุคปัจจุบันเนี่ยให้เสียงของมหาชนเนี่ยมันเป็นที่ประจักษ์กับสังคมก่อนนะคะขณะนี้ทำไมประเทศต่างๆเขาไม่ได้ให้การสนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยไทยนะคะแล้วก็ในที่สุดเขาก็ต้องยอมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลทหารนะก็เพราะว่า3ปีนี้เราไม่สามารถจะแสดงมติของประชาชนออกมาได้เลยนะคะมันก็กลายเป็นว่าเขาก็ไม่เห็นนะคะว่าเราเนี่ยมันต้องการอะไรนะถึงแม้ว่าเขาก็ทุกคนก็เชื่อว่าฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่ตายนะยังอยู่นะยังสู้อยู่อะไรต่างๆนี้เราก็พยายามจะเชื่อกันอย่างนั้นนะคะแต่ว่าเมื่อเสียงมันไม่แสดงออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรไปยืนยันกับนานาชาตินะคะในช่วงของการทำประชามติรับร่างรัฐธรรมนูญโจรเนี่ยพี่น้องพวกเราก็มักจะมาคิดกันเข้าข้างตัวเองว่ามันโดนโกงไม่มีประโยชน์หรอกค่ะนะฮะคือเราต้องฮึดให้มันแบบ 80% นะแล้วประชาชนออกไปกันมากมายก่ายกองเพื่อที่ว่าแสดงให้เห็นว่าเราไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญโจรฉบับนี้ถึงมันจะทำให้การอะไรเลือกตั้งอะไรล่าช้าไปก็ต้องชั่งมันแต่ปรากฏว่าเป็นไงล่ะฮะพากันไปยอมรับหมดนะฮะก็เรียกว่าพื้นที่ที่เขาสู้จริงๆก็ได้แค่60-40นะฮะไม่ว่าจะเป็น3จังหวัดชายแดนใต้ภาคพี่น้องภาคอีสานแล้วก็ในภาคเหนือบางจังหวัดที่ประชามติแพ้คือหมายถึงว่าไม่รับรัฐธรรมนูญโจร นี้นะคะก็ชนะได้แค่60-40หมายความว่ามีคนอีก 60-40% นะฮะที่ยอมจำนนอยู่นะคะกันก็ต้องยอมรับความจริงพี่น้องว่ายุคปัจจุบันนี้นะฮะการปฏิวัติคือต้องให้ประชาชนเนี่ยส่งเสียงของเราออกมาให้ได้นะก็พี่น้องกาตาลุญญาเขาทำมาถูกทางแล้วด้วยการต้องการที่จะเอาเสียงประชาชนก่อนนะตอนที่เขายังมีอำนาจรัฐอยู่เนี่ยเขาก็จัดทำประชามติได้อะนะดิฉันก็ยังเห็นว่านี่ถูกทางมากๆเลยนะฮะจนทำประชามติได้ถึงแม้ว่ามันจะทุลักทุเลยังไงนะคะก่อนที่จะต้อง
หนีตายกันไปแล้วเนี่ยนะฮะสำหรับคุณพุทธเดมอนแล้วก็ยังมีรัฐมนตรีอีกเป็น10คนนะฮะที่กำลังจะถูกจับกุมแต่ว่าถ้าคิดดูสิฮะว่าถ้าถูกสเปนเนี่ยทำลายรัฐบาลก่อนจะทำประชามติก็ไม่มีเหมือนเราไงฮะเราไม่ได้ทำประชามติก่อนเนี่ยนะก็เขาสลายเราก่อนเพราะฉะนั้นเราก็รวมตัวกันไม่ติดละแต่ของเขาเนี่ยเขายังมีอำนาจรัฐที่ทำประชามตินะฮะเขาก็ได้ทำประชามติแล้วก็มหาชนได้ลงคะแนนเสียง 90% แต่ว่า 90% นั้นคือคนมาลงคะแนนเสียงแค่ 43% แต่ 90% ของ43ก็คือเท่าไหร่ฮะ9 9 4 36ใช่ไหมก็ตกประมาณ 36% นะฮะคือ 36% ในภาวะที่เป็นการลงประชามติที่โดยขัดขวางโดนขัดขวางทุกวิถีทางนะฮะขอโดยรัฐบาลสเปนก็เป็นเสียงที่หนักแน่นพอที่จะบอกว่ามีคนอย่างน้อยๆเนี่ยนะฮะเอาได้พูดได้ว่าครึ่งๆในกาตาลุญญานั้นต้องการที่จะให้ออกจากการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศสเปนนะคะเสียงมหาชนมากขนาดนี้นี่มันต้องฟังไม่ใช่เป็นเสียงที่ต้องจับขังคุกนะแต่สเปนก็ภายใต้กษัตริย์ฟิลิปเป้ที่6นะฮะก็ได้เลือกหนทางของการเป็นเผด็จการกษัตริย์นะออกมาให้เห็นชัดเจนละนะคะเป็นกำลังใจให้พี่น้องกาตาลุญญานะคะอย่างเส้นทางกันยังอีกยาวไกลนะคะเมื่อเขาใช้วิธีการทางศาลแล้วนะคะก็คงเหมือนกับเราประชาชนขณะนี้คนไทยก็โดนกระทำแบบนี้เหมือนกันนะโดนเป็นนักโทษการเมืองกันทั่วหน้าละค่ะนะคะแต่ว่าทำยังไงคะพี่น้องนะคะเสียงมหาชนของเราจะต้องดังอีกครั้งหนึ่งให้ได้นะคะก็การพาตัวไปในถนนเป็นความเสี่ยงที่จะเป็นอันตรายต่อการโดนสลายนะคะโดยกำลังอาวุธทหารของเผด็จการกษัตริย์กษัตริย์ไทยเขาโหดเหี้ยมอำมหิตค่ะนะฮะเราไม่ใช่แค่ออกมายับยั้งด้วยคำพูดแบบในยุโรปนะฮะเขาฆ่าจริงขังจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเทคโนโลยีมาถึงเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีก่อนนะจนกว่ามันจะไปถึงจุดที่เราไม่สามารถจะใช้วิธีทางอื่นได้อีกแล้วเมื่อยังมีทางอื่นที่จะใช้ก็ต้องใช้กันอย่างถึงที่สุดนะคะก็นี่ก็เป็นตัวอย่างของระบอบนะฮะที่มีกษัตริย์นะแล้วก็ก็คงเป็นตัวอย่างของการที่ให้เห็นว่าการเข้าสู่อำนาจของกษัตริย์เนี่ยก็ใช้วิธีการที่มันแย่งชิงกันแบบนี้แหละนะคะแล้วตอนนี้เขาก็ถือว่าเข้าสู่ยุคของการเป็นยุคสมัยใหม่เนาะเขาก็ได้ใช้วิธีการทางศาลในการกำจัดคู่ต่อสู้เช่นเดียวกันนะคะมันอย่างน้อยๆเนี่ยก็เป็นข้อคิดให้กับสลิ่มค่ะนะฮะกษัตริย์เนี่ยก็ไม่ได้ดีไปกว่ากันหรอกนะคะก็คือนักการเมืองธรรมดานะเพียงแต่ว่าอ้างในความเป็นชาติตระกูลอ้าง DNA อ้างสายพันธุ์นะคะอ้างเลือดช้ำเลือดช้ำหนองของตัวเองเนี่ยว่าเหนือกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นการเข้าสู่อำนาจเนี่ยต้องเป็นทางสะดวกว่ากูเกิดมาในตระกูลนี้กูต้องเข้าสู่อำนาจได้เลยนะไม่ต้องไปเริ่มต้นนับหนึ่งไปหาเสียงไปสร้างความนิยมไปทำคุณงามความดีในพื้นที่นะไปทำมาหากินให้มันมีทุนรอนในการที่จะได้เข้ามาอยู่ในการเมืองนะคะไม่ต้องนะคือเกิดมานี่ก็นั่งอยู่บนราชบัลลังก์เลยแล้วก็มีอำนาจเลยตอนนี้องค์ทีก็มีอำนาจแล้วอะนะนะคะก็อย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะถามว่าระบบแบบนี้นะในที่สุดเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเนี่ยเราก็เห็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในยุคปัจจุบันนะคะไม่ว่าที่ไหนที่บอกว่าเป็นกษัตริย์ที่ทำสวัสดิการให้กับประชาชนดีแต่ในที่สุดมันก็ไม่พ้นการแย่งชิงช่วงชิงนะคะที่อยู่บนกองเลือดค่ะนะคะมันแหวกว่ายอยู่บนกองเลือดเพราะว่าในที่สุดเนี่ยก็ต้องช่วงชิงอำนาจด้วยวิธีการสกปรกนะไม่สามารถจะยอมให้เสียงของประชาชนเนี่ยเป็นตัวตัดสินได้เพราะว่าถ้าให้ประชาชนตัดสินเขาก็ไม่เหลืออะไรนะคุณมีอะไรล่ะนอกจากการความโหดเหี้ยมอำมหิตจริตตอแหลนะเราจึงไม่เอาต่อไปสำหรับกษัตริย์นะถ้าใครจะเข้ามามีอำนาจรัฐถืออำนาจรัฐต้องมาจากการเลือกตั้งต้องมาจากประชาชนเพียงอย่างเดียวมันง่ายๆแบบนี้แหละฮะนะคะอั
ไอ้ระบบที่ว่าง่ายๆอย่างเงี้ยนะคะก็คือไม่เอาราชอาณาจักรเราเอาสาธารณรัฐนะคะจบเอาล่ะพี่น้องมาอ่านอีกสักข่าวนึงนะคะแหมคุณหม่อมนี่ก็คุณหม่อมหลวงนี่นะคะก็แหมเดินสายเหลือเกินนะคะดิฉันละห่วงนักเรียนนักศึกษานะคะปัจจุบันเหลือเกินนะคะก็เห็นไปประท้วงกันที่สถานทูตอังกฤษเป็นคนหนุ่มเป็นเยาวชนนะคะดันไปทำกลุ่มการศึกษาทางเลือกอีกนะคะแต่ไปเรียกร้องให้อังกฤษเขาปิดปากคุณโจนาธานเฮดนะคะมันยังไงเนี่ยประเทศไทยนะมันมีเยาวชนที่คิดแบบนี้นะคะแล้วไปตั้งกลุ่มศึกษาทางเลือกนะคะจะเลือกไปไหนนะคะเลือกระหว่างนาซีกับฟาสซิสต์หรือเปล่านะงงนะคะเอาล่ะนายปนัดดาดิษกุลค่ะนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการโจนนะคะก็ได้ไปเปิดประชุมสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัยนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะโอ้โหนะคะสมาคมผู้ปกครองและครูนะคะเชิญคนอย่างนี้มานะแก่นนครวิทยาลัยนะคะแล้วมาบุกอีสานเนี่ยนะโอ้โหนะคะเหมือนเอาไอ้กษัตริย์นะคะมาเหยียบบนกองเลือดนะฮะของพี่น้องที่เขาถูกพวกไอ้ตั้งแต่สมัยร.5เนี่ยมันฆ่าล้างเป็นหมู่บ้านมาโดยตลอดเนี่ยนะฮะก็ยังให้พวกมันเนี่ยนะมาเหยียบย่ำนะฮะพี่น้องก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะไปเชิญมันมาได้ยังไงปนัดดานะคะก็เรียกมาหมดฮะหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะครูอาจารย์เรียกมาหมดเลยมาฟังมันนะคะบอกว่าขอให้ช่วยกันสืบสานพระราชปณิธานสถานศึกษาคุณธรรมหลักปรัชญาทางความคิดสร้างครูนักนะครูสร้างสิทธิ์เพื่อให้สิทธิ์ไปสร้างชาติ หลักคำสอนพระราชทานครูรักเมตตากรุณาสิทธิ์นะสิทธิ์เคารพเชื่อฟังครูมึงอยู่ยุคสมัยไหนเนี่ยปนัดดานะคะคือใช้หลักอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องนะคะมันเป็นแบบไฮราคีนะคะบนลงล่างมากๆเลยนะคะคือครูเป็นผู้ที่มีอำนาจเหนือนะคะมีอำนาจเหนือสามารถจะให้คุณให้โทษได้นะแล้วก็เมื่อครูเนี่ยทำอะไรกับสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นความเมตตากรุณาหมดเลยนะเดี๋ยวนี้ยุคสมัยใหม่เนี่ยเขาให้เรียนรู้ร่วมกันนะคะไม่ใช่ครูเนี่ยมาใช้พระเดชใช้อำนาจเหนือสิทธิ์อะไรเนี่ยนะคะมันเลิกแล้วฮะปนัดดาเมื่อไหร่จะออกไปสักทีนะไอ้พวกนี้นะคะอยู่นี่โอ้โหสร้างความเลวร้ายให้กับวงการศึกษาเหลือเกินนะคะน่าเบื่อมากๆสิทธิ์ต้องเคารพเชื่อฟังครูนะฮะมันไม่มีแล้วฮะยุคสมัยนี้นะคะความเคารพมาจากความที่ได้เห็นว่าเป็นผู้เรียกว่าความดีนะฮะมันก็จะนำไปสู่การเคารพเองนะคะไม่ต้องไปสั่งไม่ต้องไปบังคับกันค่ะนะคะถ้าครูทำไม่ดีทำไม่ถูกนะเด็กเขาก็ไม่เคารพนะฮะไม่ต้องไปบอกกันหรอกมันเป็นสามัญสำนึกนะคุณมาบังคับกันมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรถ้าพฤติกรรมของครูมันทุเรศมันเลวร้ายนะคะคุณเห็นไหมฮะอีครูโรคจิตที่แบบเอารองเท้าตบหัวเด็กอ่ะนะให้เด็กกราบรองเท้าเพราะว่าวางรองเท้าไม่ถูกใจมันน่ะฮะเห็นไหมปนัดดานะไปแก้ปัญหาครูของตัวเองค่ะไปแก้ปัญหานู่นไม่ใช่มาสั่งเด็กอีกแล้วนะคะให้เด็กเนี่ยเคารพเชื่อฟังครูคือรู้ใช่ไหมล่ะว่ายุคปัจจุบันเนี้ยนะนักเรียนเนี่ยนะคะเขามีความคิดเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นเขารับข้อมูลข่าวสารเนี่ยหลายทางเขาไม่ได้มีแต่ในห้องเรียนที่ถูกพวกคุณบังคับแบบด้านเดียวอีกแล้วนะคะเขาก็เรียนรู้อย่างอื่นนั้นเขาเข้าไปในห้องเรียนเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยจะเต็มไปด้วยคำถามใครเป็นครูเนี่ยก็รู้ค่ะไปยืนหน้าห้องเนี่ยมองเห็นหมดนะว่าเรายืนเด็กเขานั่งเราก็จะมีวิชั่นที่มองเห็นนะคะว่าใครเนี่ยมีสายตาที่มันแบบเต็มไปด้วยคำถามสงสัยคิ้วผูกโบนะเขาไม่ได้เชื่อครูแบบพูดอะไรมาก็เชื่อหมดแล้วนะคะว่าอีครู
ล้าหลังที่ยังพูดเรื่องเก่าๆที่มันไม่ตรงกับความเป็นจริงเนี่ยเด็กเขาก็จะพูดอีกนานไหมเบื่อจริงเลยนะฮะเบื่อนะฮะต้องมาทนฟังพวกคุณนะพูดตรงเบื่อแต่ว่าถ้าไม่เรียนก็ไม่เรียนตามระบบของพวกคุณก็ไม่จบก็ไม่ได้ใบประกาศของพวกคุณซึ่งจะต้องไปทำมาหากินอีกนะฮะเนี่ยคุณบีบบังคับเขาหมดอ่ะและยังเอาไอ้รัฐมนตรีโจรชั่วๆเนี่ยนะมานั่งอบรมอะไรให้เด็กเนี่ยเขาต้องมานั่งเครียดอีกนะฮะสภาพแวดล้อมก็ทุเรศอยู่แล้วนะคะเอาหลักคำสอนพระราชทานนะฮะกษัตริย์พระราชทานอะไรบ้างฮะนอกจากกระสุนและพระราชทานอะไรอีกพระราชทานรัฐประหารมาแล้วก็พระราชทานปนัดดาดิษกุลนี่ไงนะรัฐมนตรีโจรเนี่ยมาคุมครูเนี่ยนะเป็นการพระราชทานที่เป็นพระมหากรุณาที่คุณยิ่งเหลือเกินนะอ่านแล้วก็จะอ้วกนะคะอ่ะก็ดูสักหน่อยความเคลื่อนไหวของมันนะฮะก็ขอให้นะฮะโรงเรียนแก่นนครเนี่ยน้อมนำศาสตร์พระราชาพระบรมราโชบายทางการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ว่าด้วยความเป็นนักการศึกษาที่ดีใครรู้บ้างฮะว่ารัชกาลที่10นี่เป็นนักการศึกษายังไงล่ะฮะเป็นแล้วเหรอฮะโอ้โหนะฮะในที่สุดเนี่ยเดี๋ยวก็จะเป็นทุกนักนะฮะในประเทศนี้ในโลกนี้นะคะมีนักอะไรบ้างนะฮะรัชกาลที่10ก็จะเป็นหมดเลยนะก็เริ่มแบบคือเดินตามรอยของภูมิพลหมดทุกอย่างเป็นทุกนักทรงพระอัจฉริยะยิ่งนะฮะมีทัศนคติที่ดีต่อกันนะมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเพียรรู้รักสามัคคีเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะก็ท่องกันไปอย่างเงี้ยเป็นเข็มทิศชีวิตที่จะนำพาทั้งตนเองโรงเรียนองค์กรนะสังคมสู่ความเจริญการศึกษาที่เป็นเลิศนะคะก็ไม่มีอะไรพี่น้องนะคะก็ดูความเคลื่อนไหวของมันนิดหน่อยว่าเออนะคะก็ไปพูดอะไรกลวงๆแบบนี้นะคะพูดแบบคุณธรรมพื้นฐานนะคะสื่อสัตย์สุจริตนะคะรู้รักสามัคคีก็ประหนึ่งเหมือนกับว่าพวกกษัตริย์เนี่ยเขาก็มาพูดเพื่อที่จะตอกย้ำนะคะให อยู่ภายใต้ระบอบของกษัตริย์ต่อไปนะคะไปพูดถึงขอนแก่นเนี่ยนะฮะไปตั้งไกลเนี่ยปนัดดามันไม่ได้ให้อะไรที่มันเปิดโลกนะยุคปัจจุบันอะไรเลยนะฮะไปทำโปรปากันดาให้กับกษัตริย์อย่างเดียวเลยนะฮะทำได้อะไรคะเนี่ยนะฮะให้ประชาชนเนี่ยมันได้อะไรให้กับประชาชนมั่งแล้วมันก็ไม่ได้เป็นความจริงนะฮะกษัตริย์รัชกาลที่10เป็นนักการศึกษายังไงนะฮะตรงโรงเรียนจบอะไรก็เห็นว่าเรียนจบจ่าใช่หรอที่เรียกจ่าห้าวกันใช่ไหมเรียนจบจ่านะไม่ได้จบนายพลแต่ว่าก็มาให้ยศนายพลคนนั้นคนนี้นะคะมันเป็นระบบที่อเนกอนาถนะฮะคือคุณจะเป็นกษัตริย์แล้วก็ทำงานไอ้พิธีกรรมอะไรไปจุดเทียนไปเปลี่ยนเสื้อพระแก้วมรกตที่ปล้นเขามาอะไรเนี่ยนะคุณก็ทำไปเถอะนะคะมันไม่เกี่ยวอะไรกับองค์ความรู้อื่นๆนะอันนี้มันก็เป็นการสืบสานไอ้ประเพณีพิธีกรรมของพวกคุณนะคะแต่พอคุณพยายามจะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของประชาชนเนี่ยมันมีปัญหานะเพราะคุณเนี่ยจะเข้ามาธรรมดาไม่ได้คุณจะต้องเข้ามาอย่างอัจฉริยะ genius เข้ามาแบบคนที่รู้ทุกอย่างสามารถจะเทศนาสั่งสอนคนได้ทุกสาขาวิชาอันนี้มันเป็นปัญหาซึ่งภูมิพลก็ทำมาอย่างเนี้ยทำมาอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็ส่งต่อให้ลูกลูกก็ทำมาอย่างนี้นะฮะลูกคนนั้นนะเป็นที่หนึ่งในสาขาทางวิทยาศาสตร์จริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าต้องเป็นที่หนึ่งของประเทศนี้คนหนึ่งสาขามนุษยศาสตร์ด้านประวัติศาสตร์สอนอะไรก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าไม่มีใครเข้าใจประวัติศาสตร์ที่แท้จริงในประเทศไทยนะคะเนี่ยรัชกาลที่10ก็จะต้องมาเป็นอย่างนี้อีกแล้วคนนี้จะต้องเป็นกษัตริย์เพราะฉะนั้นก็จะต้องรู้ทุกสาขาเก่งทุกสาขาเหมือนกษัตริย์ภูมิพลแบบเนี้ยนะคะนี่คือระบอบของภูมิพลที่จะส่งต่อมาถึงรัชกาลที่10
นะโดยที่ไอ้พวกริ้วล้อก็มาปูทางให้แล้วนะคะว่าไปโรงเรียนก็ต้องพูดถึงการเป็นนักการศึกษาที่ดีนะฮะอ้างอิงโหนไปกับรัชกาลที่10นะคะซึ่งทำอะไรอ่ะเกี่ยวกับเรื่องการศึกษามีอะไรนะฮะไม่ได้ทำนะฮะเขาเป็นหน้าที่เขาจุดเทียนในวัดอย่างเดียวเขาไม่ได้มีหน้าที่อย่างอื่นทำอะไรอย่างอื่นเขาก็ไม่ได้ทำทำไม่เป็นนะคะทำไม่เป็นก็ไม่ได้ว่าด้วยก็ไม่ต้องทำคืออย่าต้องไปยุ่งอะไรกับเขาทุกเรื่องพอสักทีได้ไหมไอ้ระบอบแบบนี้นะมันไม่ไหวอ่ะสิ่งที่ควรจะทำเนี่ยนะคะไม่ทำนะก็คือเจ้าหน้าที่ของตัวเองเนี่ยนะคะให้ความเป็นธรรมกับเขาได้ไหมนะไม่นะคะก็เราก็เห็นค่ะนะคะแค่คนของเขาเนี่ยเขาทำยังไงบ้างเดี๋ยวก็ให้ขึ้นเลื่อนยศนะคะพวกสาวๆก็ให้เลื่อนยศเปลี่ยนนามสกุลให้อะไรต่างๆนะคะแล้วคนไหนไม่พอใจก็ถอดยศเปลี่ยนเรียกว่าถอดหมดเลยนะคะไล่ให้ออกแล้วเดี๋ยวก็ตั้งเข้ามาใหม่คือมั่วๆไปอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่กษัตริย์จะต้องดูแลเองเขาคนของตัวเองเนี่ยนะคะเงินเนี่ยก็เงินจากประชาชนอยู่ละเป็นภาษีประชาชนแต่การบริหารจัดการเขาก็ให้คุณทำบริหารจัดการเฉพาะบุคลากรของคุณเองเนี่ยคุณก็ทำอะไรไม่ได้นะก็ไม่ได้เห็นทำอะไรได้ดีนะล่าสุดนี่นะคะพี่น้องเราก็ไม่รู้เป็นใครนะอยู่ก็มีข่าวนี่นะคะประกาศให้2นายทหารสัญญาบัตรออกจากราชการนะอ่านดูสักหน่อยนะคะ ก็มีดังนี้นะคะให้พลอากาศตรีธนรัตน์ทวีพันสารตำแหน่งราชองครักษ์ประจำกรมราชองครักษ์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ออกจากราชการเนื่องจากเพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบนะฮะให้เป็นนายทหารนอกราชการรับบำเหน็จบำนาญสังกัดกระทรวงกลาโหมนู่นไปกินเงินที่กลาโหมนู่นนะนะฮะมันเป็นระบบเสียงเคร่งไหมถามจริงนะเขาทำงานให้คุณมาตลอดชีวิตคุณไม่พอใจอะไรเนี่ยเราอ่านนี้เราก็ไม่รู้เขาทำอะไรไม่ดีนะเพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบคืออะไรอ่ะดิฉันได้เห็นภาพที่เวลาพวกคุณจะไปไหนเนี่ยพวกเจ้าหน้าที่ของคุณเนี่ยนะมันจะแทบทุกเซนติเมตรอ่ะที่มันต้องเป๊ะๆอ่ะนะรถใช่ไหมฮะทุกคนต้องยืนรอเป็นแถวเยอะมากอ่ะใช้แมนอาวเท่าไหร่ฮะเนี่ยนะฮะเงินภาษีประชาชนทั้งนั้นที่ต้องมารอรับมาบรรเลงเพลงมาอะไรเนี่ยพอประตูรถเปิดลงมาคนไหนยืนตรงไหนมันต้องเป็นจุดเป็นตำแหน่งเป๊ะเป๊ะเป๊ะทุกที่คนนั้นต้องวิ่งกระพืออะไรก็วิ่งเข้าไปอยู่ตรงจุดนั้นไปรออยู่ตรงจุดไหนร่มต้องอยู่ตรงไหนกี่เส้นกี่อะไรมันเป๊ะขนาดนั้นยังมองไม่ออกเลยว่าคนที่ทำงานกันมาขนาดนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีความผิดพลาดปกพร่องถึงขนาดต้องให้ออกจากราชการได้อย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะแล้วถามว่าเขาไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยเขาจะไปร้องเรียนที่ไหนมีการอุทธรณ์ให้เขาได้ไหมเจ้าหน้าที่พวกนี้นะฮะแล้วถ้าเขาถูกกระทำเรียกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมเนี่ยนะฮะมีการตรวจสอบให้เขาได้หรือเปล่ามันไม่มีโอกาสเลยนะคะพี่น้องนะคะดูสิฮะแล้วเขาทำงานเนี่ยใช้เงินนี้มาเนี่ยนะคะของหน่วยงานของคุณมาเนี่ยคุณพอนั้นคุณก็ไล่ไปอยู่ไปกินเงินบำนาญที่กระทรวงกลาโหมนะคะทั้งที่เขาก็ทำทั้งชีวิตเนี่ยเพื่อคุณมาโดยตลอดแล้วดิฉันดูการทำงานของคนในวังเนี่ยนะคะมันแบบดิฉันว่าเอาโรบอทน่ะยุคนี้นะคะหุ่นยนต์น่ะเป๊ะอย่างที่คุณต้องการเลยอ่ะนะคะแล้วเขาไม่มีจิตใจด้วยใช่ไหมคุณโปรแกรมไว้ได้ว่าคุณจะเอาโรบอทที่แบบยังไงยิ้มยืนตรงไหนกี่เซนอะไรพวกเนี้ยนะคะมาร์กจุดอะไรได้ตลอดหมดเนี่ยนะคะแล้วไม่ต้องไปเป็นลมนะเหมือนไอ้ทหารที่ไปยืนไปถูกทรมานอยู่กลางแดดแล้วเป็นลมล้มไปเลยงั้นน่ะ
นะคะดิฉันว่าเปลี่ยนเถอะค่ะนะคะทั้งวังเนี่ยเอาโรบอทหมดเลยนะคะถูกใจแน่นะเพราะคุณไม่ได้ต้องการคนคุณต้องการเครื่องยนต์กลไกคุณต้องการหุ่นยนต์น่ะที่คุณสั่งได้ทุกอย่างนะคะคุณไม่พอใจเดี๋ยวคุณก็บอกโปรแกรมเมอร์เปลี่ยนโปรแกรมให้เป็นยังไงคุณก็สั่งได้หมดเลยนี่เขาเป็นคนนะคะคุณลดทอนความเป็นคนของเขาอะนะแล้วเขาทำงานมาตลอดคุณก็ไม่ให้เงินอะไรเขาคุณก็ไล่เขาไปเอาบำนาญที่นู่นกระทรวงกลาโหมแล้วเขาออกจากราชการนี้เขาจะได้อะไรเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคะแล้วก็มีอีกคนนึงนี่นะคะชื่อพันเอกจักรพงษ์ขันมั่นตำแหน่งรองผู้อำนวยการกองอำนวยการยุทธวังและแผนงานกองอำนวยการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารยังไม่เปลี่ยนชื่ออยู่ฮะหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ออกจากราชการเนื่องจากเพิกเฉยละเลยการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ตนเองรับผิดชอบเนี่ยเหมือนกันนะคะคงเป็นนายทหารกองหนุนรับบำเหน็จบำนาญสังกัดมณฑลทหารบกที่16ไปกินบำนาญที่นู่นนะคะเอาเข้าไปนะคะก็ถามว่าเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะงานที่คุณจะต้องดูแลคือดูแลเจ้าหน้าที่ของคุณเองนะทำได้ไหมให้มันเป็นธรรมอ่ะแค่นี้นะมันไม่ได้หรอกระบบแบบนี้นะคะพี่น้องที่ยังทำงานให้กับเขาอยู่เนี่ยถ้าเป็นดิฉันลาออกหมดแล้วค่ะนะคือคุณทำไปทำไมนี่คุณไล่ออกดีไม่ดีโดนขังอยู่ในคุกทวีวัฒนาหนักกว่านั้นก็โดนฆ่าแบบหมอหยองเราทนให้ระบบแบบนี้อยู่อย่างนี้ได้ยังไงนะถึงเขาจะเป็นเจ้าหน้าที่ในวังแต่ก่อนอาจจะเคยหยิ่งยโสกูเป็นคนของวังเว้ยนะอาจจะเคยมีอะไรไม่ดีเราไม่รู้นะดิฉันไม่ได้พูดว่าคนเหล่านี้ที่โดนนี่เป็นยังไงนะฮะแต่เราพูดโดยหลักการว่าก็พวกในวังว่ามักจะเป็นกันอย่างนั้นที่เรารู้สึกกันนะคะดิฉันก็รู้จักอยู่บ้างเนี่ยนะฮะก็เห็นเขาก็มีความหยิ่งทนงเหลือเกินว่าเขาได้นั่งรถรอยลอหรือว่าเขาได้เข้าออกวังอะไรกันนะคะก็อย่างนี้ค่ะเลยพวกหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์นี่ก็อยู่ในทินนะฮะคณะกันเยอะแยะเขาก็รู้สึกตัวเขาเป็นเจ้าเป็นอะไรกันนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาควรจะถูกละเมิดหรือว่าควรจะถูกเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงในระบบการทำงานของเขานะเราไม่ควรจะมีระบบการทำงานที่ตรวจสอบไม่ได้ร้องเรียนให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ไม่ได้ไม่ใช่ค่ะนะฮะอย่างนี้มันก็เป็นเมืองลับแลไปแล้วนะคะกษัตริย์จะกดขี่ข่มเหงลูกน้องตัวเองจะฆ่าจะขังยังไงก็ได้มันไม่ใช่หรอกฮะนะฮะเพราะว่าเงินก็เงินภาษีประชาชนเราไม่ได้ต้องการให้คุณเนี่ยเอาเงินภาษีประชาชนแล้วก็ไปดูแลเจ้าหน้าที่ของคุณแบบนี้นะที่คุณไปสร้างไอ้ระบบจารีตประเพณีในการใช้ชีวิตของคุณที่ดิฉันเห็นเนี่ยนะเอาคนไปคลานเข่าแก่นะคะดูแล้วประมาณ60 70อ่ะนะแก่แล้วก็คลานเข่าจะเดินจะเข้าจะออกก็ต้องคลานนะต้องคลานถอยหลังอ่ะมันทรมานคนแก่นะต้องมารับใช้งกงกกับไอ้พวกเจ้าคนเด็กๆเนี่ยซึ่งก็ไม่เห็นจะจำเป็นจะต้องไปให้ทำให้ขนาดนั้นนะฮะทำเองอะไรก็ได้ตั้งหลายอย่างนะแต่ไอ้ความเป็นเจ้านี่ก็ไม่ต้องทำอะไรต้องมีคนมาทำให้นะฮะมากมายมันเป็นระบบที่สิ้นเปลืองแล้วก็เป็นระบบกดขี่นะเป็นระบบละเมิดสิทธิมนุษยชนในตัวเองซึ่งเราควรจะเลิกไปนะแล้วคนที่เอากลับมาก็คือกษัตริย์ภูมิพลนะที่ยกย่องกันนักหนาเนี่ยนะพระองค์ทรงพระเมตตากรุณาอะไรมโนทั้งนั้นนะฮะนะคนที่เอาฟื้นระบอบล้าหลังระบอบกดขี่ข่มเหงอย่างนี้มาเนี่ยก็คือกษัตริย์ภูมิพลนะทั้งที่ปู่ของภูมิพลก็คือจุฬาลงกรณ์เนี่ยก็เกิดความละอายต่อฝรั่งเนี่ยจนได้ยกเลิกไปแล้วนะฮะด้วยหวังจะให้ภาพของประเทศเนี่ยดูเป็นประเทศที่ทันสมัยขึ้นมาบ้างก็ยอมนะแล้วไปดูภาพนะคะก็มีภาพที่รัชกาลที่8เนี่ยเสด็จ
ที่ไหนสักที่หนึ่งนะฮะภูมิพลก็ยังเป็นแค่น้องชายธรรมดานะยังไม่ได้ยิงพี่เนี่ยก็ยืนอยู่ข้างหลังเนี่ยนะฮะแล้วก็มีประชาชนเนี่ยมารอดูกษัตริย์ใหม่เนี่ยนะคะกันเต็มเลยนะทุกคนยืนหมดเลยค่ะพี่น้องไม่มีสัตว์เดรัจฉานเหมือนอย่างทุกวันนี้นะฮะไม่มีมาคลานเป็นสัตว์เลื้อยคลานกันอย่างทุกวันนี้นะคะแล้วก็ปัจจุบันนี้หนักขึ้นไปอีกนะฮะดิฉันเห็นคลานแล้วก็หมอบแนบอยู่กับพื้นถนนเนี่ยนะฮะแล้วก็ค่อยๆเผยหัวงอกผงกหัวขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะแอบดูเฮ้ยพวกคุณเป็นไรกันน่ะนะมันไปดูหนังอะไรกันมากจนถึงขั้นที่แบบว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยย้อนเข้าไปแบบอยู่ในยุคดั้งเดิมและมีความภาคภูมิใจเหลือเกินในการที่ทำตัวเองเป็นลูกทาสแบบนั้นน่ะมันแปลกมากเลยนะฮะในสมัยรัชกาลที่8ไปดูภาพเก่าๆเนี่ยก็มีคนเอามาโพสต์เนี่ยโอ้โหก็ยืนน่ะยืนดูนะด้วยความอยากรู้อยากเห็นไม่มีสายตาซาบซึ้งอะไรขนาดนั้นนะฮะก็มันก็สะท้อนให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนไม่ได้มีนะฮะไม่ได้มีนะสมัยก่อนมันมาสร้างใหม่กันหมดน่ะนะมาสร้างในสมัยภูมิพลนี่แหละเอาตัวเองเป็นศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างนะความรักอำนาจอะไรเอาหมดนะความรู้อะไรต่างๆนะความดีงามความอะไรไว้ที่ตัวเองหมดแล้วพอตายไปแล้วลำบากไหมล่ะประเทศชาติจะไปยังไงตอนนี้ก็ไร้ที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวนะฮะก็ไปยึดตูนบอดี้สแลมมั่งเดี๋ยวก็มีอีเวนต์ใหม่ตอนนี้ก็ยึดจนคุณตูนนี่ก็จะเป็นจะบาดเจ็บแล้วนะฮะเพราะว่าต้องไปคอยวิ่งไปหยุดไปนะฮะเพื่อจะถ่ายรูปให้สมกับการที่ประชาชนซึ่งกำลังรู้สึกไร้ที่ยึดเหนี่ยวไม่รู้จะยึดอะไรไร้หลักไร้รากไปหมดแล้วนะฮะประเทศไทยนะฮะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยทุ่มไปไว้ที่ภูมิพลหมดพอภูมิพลตายตอนนี้ก็ยึดอะไรได้นะก็เดี๋ยวก็เปลี่ยนหลักยึดกันไปเรื่อยๆนะฮะตอนนี้ก็ไปยึดพี่ตูนกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้คุณตูนบอดี้สแลมก็หวังว่าจะต้องทำตามคำแนะนำของแพทย์ได้แล้วนะคะแล้วก็อันนี้มันก็สะท้อนสังคมไทยนะคะที่มันดูหวงเหวงเหลือเกินนะคะเคว้งคว้างนะคะฮะเราก็บอกว่าทำไมล่ะยึดหลักประชาธิปไตยเนี่ยหลักสิทธิมนุษยชนเนี่ยทำไมมันถึงว้าเหวนะคะเพราะว่าเราเนี่ยมายึดหลักแบบนี้เนี่ยคือเราจะต้องเคารพในสิทธิของผู้อื่นนะแล้วก็ระบอบการปกครองก็เป็นระบอบที่ต้องเชื่อมั่นในประชาชนประชาชนร่วมกันตัดสินใจนะยึดเอามติของประชาชนและอย่างพวกเราเนี่ยที่ไม่เอากษัตริย์เนี่ยถามว่าถ้าประชาชนคุณลงประชามติแล้วประเทศนี้บอกว่าเอาเหอะไม่อยากมีเลือกตั้งประมุขอยากจะเอากษัตริย์เนี่ยให้เขาเป็นต่อไปดิฉันก็อยู่กับพวกคุณได้นะแต่ดิฉันว่าพวกคุณอยู่กับพวกดิฉันไม่ได้ใช่ไหมพวกคุณเป็นฝ่ายที่อยู่กับคนที่คิดต่างไม่ได้แต่เราเนี่ยอยู่กับคนที่คิดต่างได้แต่ถามว่าเราจะหยุดไหมเราจะเลิกที่จะรณรงค์ไหมไม่หรอกค่ะเราก็จะรณรงค์ให้มีการยกเลิกระบอบกษัตริย์ไปเพราะเป็นระบอบที่มันไม่มีไม่ได้เหมาะสมอะไรกับยุคสมัยปัจจุบันแล้วนะคะมันควรที่จะยกเลิกระบอบที่มีอภิสิทธิ์ชนออกไปให้หมดนะคะก็ที่ประเทศอังกฤษเขาก็อยู่กันได้เขาก็มีกลุ่มที่รณรงค์เขาก็ทำงานรณรงค์ของเขาต่อเนื่องออสเตรเลียเขาก็มีกลุ่มที่เขารณรงค์ให้ยกเลิกกษัตริย์ไม่เห็นเขาจะต้องไปฆ่ากันไม่เห็นเขาจะต้องไปใช้112นะอย่างอาจารย์อุสมานลูกหยีก็บอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ไปทำลายของที่คนอื่นรักเอ้าก็เราไม่ได้ทำลายของรักนะของใครคุณรักก็รักไปสิถ้าเราพูดความจริงว่ากษัตริย์ภูมิพลเนี่ยทำความผิดอะไรมาสิ่งที่ภูมิพลทำเป็นความชั่วความเลวยังไงเราก็ไม่ได้บอกว่าเขาไม่มีความดีเลยเขาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเขาก็มีสิ่งที่ดีแต่สิ่งที่เราต้องพูดแต่ความเลวเพราะว่าความเลวไม่ถูกพูดถึงไงส่วนความดีคุณก็พูดกันเยอะแล้วนี่แล้วก็เลวมันก็เป็นความดีที่มันไม่ตรงตามความเป็นจริงก็เยอะนะฮะเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงเพื่อยกเลิกกษัตริย์ไม่ใช่ต้องการจะทำลายของรักคุณรักคุณก็รักทำไมคุณต้องมาทำร้ายคนอื่นล่ะนะทำไมการรักของคุณต้องทำให้เกิดการกดขี่ข่มเหง
ทำลายประชาธิปไตยล่ะมันเป็นความรักแบบไหนอะนะเพราะนั้นเนี่ยโลกปัจจุบันมันไม่มีแล้วฮะนะฮะมันกษัตริย์มันจะต้องเดินหน้าไปสู่จุดจบหมดทุกประเทศแหละนะประเทศอิสลามอิสลามิกโมนาคีดิฉันว่าก็เห็นเนี่ยฮะซาอุเห็นไหมฮะมันก็เริ่มแล้วนะเขาก็มีความสมดุลในแบบของเขาแต่เขาก็รวมทั้งกษัตริย์กับศาสนาไว้ด้วยกันนะแต่ของเราเนี่ยมันก็เป็นไฮบริดพันทางแบบของไทยนะซึ่งมันมาถึงจุดที่บอกว่ามันผนวกกันไปแล้วระหว่างกษัตริย์กับทหารเขาเป็นเนื้อเดียวกันถ้าคุณไม่เอารัฐประหารไม่เอารัฐบาลของทหารปฏิเสธไม่ได้หรอกค่ะว่าคุณก็ต้องไม่เอากษัตริย์ไปด้วยเพราะอะไรเพราะว่าคุณไม่เอากษัตริย์ไม่เอาระบอบของทหารไม่ได้แล้วนะฮะขณะนี้กษัตริย์ยิ่งอ่อนแอลงเขาจะอยู่โดยไม่มีทหารไม่ได้เมื่อที่ผ่านมาเนี่ยภูมิพลชักใยอยู่เบื้องหลังเฉยๆนะฮะคอยเลี้ยงต้อยไอ้พวกทหารรุ่นใหม่เอาไว้เพื่อไว้ล้มทหารชุดเก่ามันทำแบบนี้เป็น10ครั้งโดยไม่สนใจว่าประเทศชาติเนี่ยจะไม่ได้พัฒนาประชาธิปไตยยังไงภูมิพลไม่สนร่างรัฐธรรมนูญกี่ฉบับก็ช่างมันฉีกนะนี่คือสิ่งที่ภูมิพลทำแต่ว่าก็เรียกว่าคนไทยก็กลับชื่นชมว่าโอ้เก่งเหลือเกินคุมทหารอยู่เพราะฉะนั้นก็พระองค์ท่านเก่งที่สุด 60-70 ปีก็ยอมรับในกษัตริย์ภูมิพลให้เป็นผู้ปกครองประเทศแบบนี้ไปแล้วทุกวันนี้พระชิราลงกรณ์ทำไม่ได้หรอกนะไม่ได้มีบารมีมาตั้งแต่เด็กอะไรมาเริ่มก็ตอนนี้ก็เกษียณแล้ว60เท่าไหร่แล้วฮะ65 66เพราะฉะนั้นสิ่งที่พระชิรากองกรต้องมีมากๆคือทหารต้องอยู่ด้วยกันเป็นเนื้อเดียวกันกับเขาแล้วเขาจะไปให้มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งได้ไงเขาจะไม่เซคเคียวมากๆนะเขาจะไม่มีความปลอดภัยไม่รู้สึกปลอดภัยมากๆนะที่เราพูดเราจึงไม่ได้พูดแบบเป็นพวกสุดโต่งที่จะมาพูดอะไรแบบเอาอุดมคติมันเป็นความจริงไหมล่ะคุณก็ดูสิคุณจะไล่ทหารคุณก็ไล่ไปเถอะรับรองอ่ะเราเชื่อว่าเขาไม่ไปหรอกเพราะว่าเขามีกษัตริย์คอยหนุนหลังอยู่และในเมื่อคุณเป็นเอากษัตริย์เขาก็ไม่ให้คุณขึ้นมาเพราะว่าก็นี่ไงก็คุณเอากษัตริย์ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ได้กษัตริย์แล้วแต่กษัตริย์นะเขาเอาทหารเขาไม่ได้เอารัฐบาลพลเรือนแล้วไม่ได้เอารัฐบาลจากประชาชนแล้วเขาก็จะเอาทหารชุดไหนเดี๋ยวจะเปลี่ยนไม่เอาประยุทธ์ใช่ไหมเดี๋ยวเขาก็เอาทหารคนอื่นขึ้นมาให้นะพูดนุ่มนวลลงหน่อยเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เป็นไงเห็นชอบกันไม่ใช่หรออ่ะเปลี่ยนให้นะเดี๋ยวเขาก็เอาแบบนี้มาแต่ในที่สุดยังต้องเป็นทหารกับกษัตริย์ต่อไปนะส่วนพวกนักการเมืองเนี่ยเดี๋ยวก็จะให้เลือกตั้งแล้วก็ไปทำงานตามท้องถิ่นเหมือนเดิมสิเหมือน 40-50 ปีที่แล้วสินะฮะอย่ามาเปลี่ยนอะไรเราถึงบอกว่าคุณจะบอกว่าคุณจะเอากษัตริย์ไว้ก็ได้เขาไม่เอาคุณนะฮะเราไม่ใช่จะสุดโต่งอะไรถ้าอยู่กันได้ก็เอาดีใครไม่เอานะเราไม่ได้แสวงหาความรุนแรงไม่ใช่ต้องการเรียกร้องความรุนแรงไม่ใช่แต่มันเป็นไปไม่ได้ไงเราประเมินตามความเป็นจริงว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเอากษัตริย์เข้ามาประเมินด้วยไม่ใช่เหมือนพวกคุณที่อยู่ในประเทศที่ตัดปัจจัยของกษัตริย์เนี่ยออกไปนะเอาออกไปไม่ต้องเอาพระองค์ท่านเนี่ยมาร่วมวิเคราะห์คุณก็มองไม่เห็นดินะแต่พวกเราเนี่ยมันเอาเข้ามามองเห็นทั้งหมดน่ะนะคะมันจึงเปรียบเทียบกันยากเพราะว่าคุณเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบอกว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวออกไปก่อนถ้ากษัตริย์มันเกี่ยวเห็นนะแต่คุณบอกว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวนะฮะมันจึงประเมินออกมาต่างกันแล้วเราไม่ได้ดึงดันนะฮะไม่ใช่ดื้อดึงว่าต้องไม่มีกษัตริย์เท่านั้นไม่ใช่หรอกแต่ว่าทุกอย่างสถานการณ์มันบีบมาจนถึงบอกว่ามันไม่มีประโยชน์แล้วที่เอากษัตริย์ไว้นะแล้วถ้าไม่เอาทหารมันก็ต้องไปทั้งแผงอ่ะเพราะว่าทหารกับกษัตริย์เขาเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วนะฮะราชวงศ์ของเขาราชบัลลังก์ของเขาตอนนี้ไม่มีความปลอดภัยในยุคปัจจุบันถ้าปราศจากทหารเนี่ยค้ำบัลลังก์อยู่
นั้นเขาจะไม่ทิ้งกันทหารเขาก็พอใจที่มีกษัตริย์ค้ำบัลลังก์ให้ทหารเหมือนกันเพราะว่านักการเมืองก็พร้อมที่จะมาช่วงชิงอำนาจรัฐกลับไปเป็นของฝ่ายการเมืองซึ่งเขาก็อยู่ในภาวะที่อันตรายนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ต้องดูแลกันไปเพราะว่าเคยไปรับใช้ให้ภูมิพลมาแล้วนะฮะยิงประชาชนเมื่อปี2553และมายุคสมัยนี้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเราจะไม่มีการเลิกที่จะทวงถามความยุติธรรมในเรื่องของการสังหารหมู่ที่ปี2553นะฮะไม่ว่าวิธีทางใดมันต้องมีสักหนทางหนึ่งแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่จบไงทหารเขาต้องการเกราะกำบังเขาก็ต้องยึดไว้กับกษัตริย์เพื่อความปลอดภัยของเขาด้วยแล้วก็ได้อำนาจด้วยมันสมประโยชน์กันนะเพราะฉะนั้นมันเป็นระบอบนี้แหละนะจะชอบหรือไม่ก็ตามมันเป็นระบอบนี้เราถึงบอกว่าเราไม่เอาเราก็ไม่เอาทั้งระบอบไงฮะนะฮะคุณจะเอาแต่กษัตริย์ไม่เอาทหารขอให้คุณเลือกที่ไหนเล่านะขอให้เขาให้คุณเลือกเขาก็ให้คุณเลือกมาตั้งนานแล้วนะเขาก็ไม่เอาทหารเข้ามาดินะฮะเออนี่แหละค่ะก็พูดกับคนที่อยู่ในประเทศนะฮะบางทีเขาก็ไม่สามารถที่จะพูดอย่างเราหรือว่าคิดอย่างนี้ได้นะก็เห็นใจเขาเหมือนกันแต่ว่าเราก็คิดว่าเรามีความชัดเจนในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรานะฮะเปลี่ยนระบอบนะและระบอบที่เราพูดถึงนี้ก็คือทั้งทหารทั้งกษัตริย์ที่มาเป็นยึดอำนาจรัฐเนี่ยไม่เอาทหารต้องเข้ากรมกองมาเป็นลูกจ้างของประชาชนนะฮะประชาชนก็จะมีผู้แทนของประชาชนเนี่ยเลือกขึ้นไปทำหน้าที่มันก็เป็นระบอบประชาธิปไตยแบบง่ายๆ simple แบบนี้แหละค่ะนะฮะก็ยังเป็นระบบตัวแทนแบบนี้ค่ะมันก็ยังต้องเป็นแบบนี้ต่อไปนะฮะอีนะแล้วก็มีพี่น้องก็เสนอกันนะคะอย่างเช่นว่าเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลือกตั้งนายอำเภออะไรต่างๆเนี่ยก็เสนอกันนะคะเห็นดร.เพ็งดินก็เริ่มที่จะมีการเสนอเรื่องของรัฐธรรมนูญอะไรนะคะอาจารย์ชูพงศ์นะคะก็เสนอให้มีการไปรวมตัวกันในนามของพรรคการเมืองด้วยนะคะแล้วก็เสนอออกแบบประเทศอะไรกันนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกกลุ่มเลยนะคะก็มีความคิดอะไรพี่น้องขนาดนี้นะคะก็ช่วยกันเสนอกันออกมานะคะสู้ๆนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ก็คงมีหวังว่าคงมีไฟเย็นมาให้ได้ฟังกันต่อนะคะก็วันนี้อาจารย์สุรชัยก็ไม่เห็นว่าป้าหนิงไม่สะดวกนะคะก็เลยไม่ได้จัดรายการนะฮะค่ะเอาละค่ะพี่น้องค่ะลาไปก่อนนะฮะเปิดเพลงให้ฟังนะฮะเอาเพลงแบบสนุกสนุกสบายสบายชิลชิลนิดนึงก็แล้วกันนะคะค่ะแล้วมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะสู้ๆค่ะเราที่ทำอะไรที่เขาจะจำมันกันไปได้หมดติดล็อกนาทีขอให้บอกเรานะก็จะให้เราประทวนอะไรในอะไรในบ้างเราเคยบอกเอาไว้ที่ครองแผ่นดินโดยธรรมหรือพลังโดดสุดของชาวสยามเราเลือกเลือกที่ไหนเพราะนั้นพาทุกันที่มองว่าเราเป็นคนไม่ดีขอให้บอกเราดีเราทำตัวยังไงเราไปทำอะไรที่เขาจะจำมันกันที่ไม่ที่ได้หมดติดล็อกนาทีจะปวดที่สุดขอให้บอกเรานะก็จะให้เราประทวนอะไรในอะไรในบ้าง
ระทำจะสร้างนวลสุขของชาวสยามเราเหนื่อยยิ่งนั้นที่พร้อมนั้นพระทุกันที่มองว่าเราเป็นคนไม่ดีขอให้บอกเราดีเราทำตัวยังไงI'm not the one who's running out of time.